สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเหมียวก็จะมาแนะนำสถานที่สำหรับดูช้างอีกแห่งหนึ่งของภาคอีสานนะคะตอนนี้เหมียวอยู่ที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างช้างทองคำตำบลนาขาอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามค่ะโดยที่นี่นะคะก็เราสามารถชมช้างฟรีด้วยนะคะไม่มีค่าบริการเนาะโดยช้างที่ได้มานะคะก็เป็นการถ่ายชีวิตมาจากที่อื่นๆซึ่งที่นี่ก็จะไม่มีการแสดงไม่มีการโชว์ของช้างนะคะก็เป็นเพียงการที่ช้างเนี่ยใช้ชีวิตปกติประจำวันเนาะด้านนี้นะคะก็เป็นองค์พระที่สามารถสักการะบูชาได้นะคะบรรยากาศก็จะประมาณนี้ค่ะอันนี้เป็นด้านข้างขององค์พระนะคะเดี๋ยวเหมียวจะพาไปชมด้านหลังด้วยนะคะซึ่งช้างเนี่ยเขาก็จะอยู่ด้านหลังเนาะนี่เลยค่ะช้างที่นี่ก็จะมีความขี้เล่นนะคะเนี่ยโดยเฉพาะเชือกเนี้ยขี้เล่นมากๆอันนี้ก็เป็นส่วนด้านหลังเนาะที่เป็นที่ช้างสำหรับอยู่อาศัยก็จะมีประมาณนี้เลยค่ะตอนนี้ก็มีอยู่5เชือกนะคะซึ่งฝั่งนู้นก็มีด้วยบรรยากาศก็จะประมาณนี้เลยถ้าใครสนใจก็แวะมาชมได้นะคะไม่มีค่าบริการเนาะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะ